الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูกรต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงโปรดประทานเนียมัตให้กับเรานะครับให้เรานั้นได้มีโอกาสได้มาทำการยืนเข้าเฝ้าพระองค์นะครับในเวลาที่เป็นเวลานอนนะครับเพื่อเราจะได้ยืนยันถึงความกตัญญูที่เรามีต่ออัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับสำหรับทุกๆเนียมัตที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับเรานะครับซึ่งเนียมัตต่างๆเหล่านี้นั้นอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เรานั้นได้ใช้ไปเพื่อที่จะทำการขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับและเพื่อที่เรานั้นจะได้กลับไปหาพระองค์นะครับเพื่อที่ว่าพระองค์จะได้ทรงสอบถามเราว่าเรานั้นได้ใช้เนียมัตที่อัลลอฮ์ให้นั้นไปทำอะไรบ้างนะครับมีสิ่งที่ว่าเมื่อกี้อิหม่ามนะครับได้อ่านในอายะห์ที่2ในซูเราะห์ที่2ว่าอายะห์1ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกุลลุนัฟซินซาอิกาตุลเมาตวะอินนะมาตุวัฟฟาวนอูจูรกุมยามัลกิยามะยามัลกิยามะฟะมันซุฮซิฮะอานินนาริวะอุดคิลัลญันนะตะฟะกอดฟาซวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามะตาอุลกุรูรอายะห์นี้นั้นนะครับมีที่คล้ายคลึงกัน2อายะห์นะครับอีกอายะห์นึงก็คือว่ากุลลุนัฟซินซาอิกาตุลเมาตวะนะบะลูกุมบิลค็อยริวัชชัรริฟิตนะตันวะอิไลนาตุรญะอูนนะครับซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกันนะครับที่บอกว่าความหมายว่าทุกๆชีวิตนั้นจะต้องลิ้มรสกับความตายนะครับซึ่งอายะห์ในที่อิหม่ามอ่านในรอกาที่2เมื่อกี้นี้บอกว่ากุลลุนัฟซินซาอิกาตุลเมาตทุกๆชีวิตจะต้องลิ้มรสกับความตายแล้วก็วะอินนะมาตุวฟาวนะอูจูรกุมยามัลกิยามะและทุกคนน่ะทุกๆชีวิตเลยเนี่ยนะครับจะได้รับการตอบแทนรางวัลของทุกคนตามที่เขาได้ขวนขวายไว้นะครับว่าอินนามาตัวเฝ้าน่ะอูจูรักุมเย้ามาลกิยามะในวันกิยามะนะครับใครที่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแม้แต่เท่าผงชุลีดินก็ตามนะครับเพราะนั้นสุจ้าทั้งหลายนั้นจะได้รับการตอบแทนความดีความชั่วทุกกระเบียดนิ้วทุกอนุความดีความชั่วนะครับในวันกิยามะเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตอนท้ายของอายะห์นี้อัลลอฮ์ยืนยันแล้วก็ยืนยันกับเราเรื่องอะไรว่าอินนะมาตัวฟาวนาอูจูรักุมเยามัลกิยามะฟะมันซุฮซิฮะอานินนารีวะอุดคิลัลญันนะและใครก็ตามที่เขานั้นได้ถูกปัดเป่าถูกเบี่ยงเบนให้พ้นจากไฟนรกและถูกนำเข้าสู่สวรรค์แล้วถูกให้เข้าไปสู่ในสวรรค์แล้ววะอุดคิลัลญันนะตะฟะกอดฟาซเขานั้นได้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับนี่คือความสำเร็จที่แท้จริงที่เราจะต้องขวนขวายและจะต้องตระหนักอยู่เสมอนะครับว่าในวันกิยามะฮ์นั้นเราจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์และใครก็ตามที่ถูกทำให้เขาถูกดึงออกมาจากไฟนรกไม่ให้ลงไปอยู่ในนั้นแล้วก็ถูกนำเข้าสู่สวรรค์แล้วนั่นแหละคือความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับที่เราก็จะต้องขวนขวายกันที่เราจะต้องไม่ลืมนะครับว่านี่คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และอัลลอฮ์ก็ได้ยืนยันอีกในตอนท้ายของอายะห์นี้นะครับว่ามัลฮายาตุดดุนยาอิลลามาตาอุลกุรูรและชีวิตในโลกนี้นั้นไม่ได้อื่นใดเลยยกเว้นแต่เป็นเพียงอะไรมาตาอุลกุรูรมาตาแปลว่าปัจจัยยังชีพแต่ปัจจัยยังชีพเนี่ยมันมีลิมิตของมันนะครับว่าเราใช้ตามเพียงพอแต่ถ้าเผื่อว่าเราใช้เกินเพียงพอแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นมาตาอุลกุรูรก็คือเป็นปัจจัยยังชีพที่หลอกลวงนะครับชัดเจนอัลลอฮ์บอกชัดเจนมากเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่า
เมื่ออัลเลาะห์พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของดุนยาแล้วก็จะพูดถึงอาคิเราะห์นะครับเพราะว่าโลกอาคิเราะห์เนี่ยเป็นสัจธรรมที่เราต้องไปพบทุกคนนะครับเพราะนั้นส่วนอีกอายะห์นึงนั้นอัลเลาะห์บอกว่าอะไรทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสกับความตายและเราก็คืออัลเลาะห์นั้นทดสอบมนุษย์นั้นด้วยสิ่งที่ดีด้วยเงินทองด้วยสุขภาพที่ดีด้วยอะไรต่ออะไรที่ดีๆทั้งหมดอะแล้วก็ทดสอบด้วยสิ่งที่ไม่ดีด้วยก็คือโรคภัยไข้เจ็บความยากจนความกลัวอะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ต้องการทดสอบทุกคนไม่รอดพ้นจากการทดสอบนะครับแต่ว่าทดสอบนั้นน่ะรูปแบบไหนรูปแบบลำบากหรือรูปแบบสบายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับการทดสอบในรูปแบบสบายน่ะจะหลงลืมได้ง่ายนะครับได้ง่ายกว่าคนที่ถูกทดสอบในรูปแบบที่ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือไว้ในทุกอย่างและยังอัลลอฮ์นั้นสุจาทั้งหลายจะต้องถูกนำกลับมานะครับในอีกอายะห์หนึ่งเพราะนั้นผมก็ได้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับโคโรนาเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่หลานผมนั้นได้ถึงอายันนะครับแล้วก็จึงมีสัจธรรม 2-3 ประการที่อยากจะนำมาเตือนผมเองแล้วก็พี่น้องสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์นั้นนะครับคนที่สร้างมาเนี่ยคนญี่ปุ่นนะครับเขาสร้างรถมอเตอร์ไซค์มาไม่ทราบว่ารุ่นใหม่ๆนี่มีหรือเปล่าแต่รุ่นเก่าๆนะเขาจะมีที่คอเนี่ยมันจะมีสติ๊กเกอร์ว่าต้องใช้หมวกกันน็อกแล้วก็อะไรต่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ออกแบบมาเนี่ยนะครับคนที่ออกแบบมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเขารู้เขาคำนึงถึงเขาคำนึงตระหนักถึงอันตรายที่จะใช้มอเตอร์ไซค์เขาจึงบอกว่าคู่มือในการใช้เนี่ยจะต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับเพราะนั้นเมื่อเราเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วยแบ่งหนักให้เป็นเบาผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเราเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยขับคนเดียวเนี่ยนะครับความเร็ว 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยขับคนเดียวเนี่ยใครจะไปรู้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่อการทดสอบนะครับเพราะเราจะไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยจะถูกทดสอบเรื่องอะไรเกิดว่าเรานั้นขับอยู่เนี่ยหน้ามืดตาลายขึ้นมาเนี่ยความเร็ว 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าหัวเราสติศีรษะเราลงไปกระแทกกับพื้นน่ะมันก็หนักพอแล้วนะครับ30ความเร็ว 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าศีรษะเราเนี่ยหน้ามืดตาลายแล้วลงล้มไปเราไม่มีใครไม่มีคู่กรณีนะครับล้มไปด้วยตัวเองน่ะ30ความเร็ว 30-40 กิโลเมตรมันก็หนักพอแล้วที่จะทำให้สติปัญญาเรานั้นได้รับการกระทบกระเทือนแล้วก็อาจจะเกิดผลอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จำเป็นจะต้องตัวผมเองก็เช่นเดียวกันทุกคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์เราอย่าคิดว่าไปแค่ปากซอยไปแค่1กิโล2กิโลอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นอันนี้คือคู่มือที่คนสร้างมอเตอร์ไซค์น่ะเขากำกับมาว่าการใช้มอเตอร์ไซค์นั้นจะต้องมีหมวกกันน็อกนะครับประการที่สองสัจธรรมข้อหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องปฏิบัติตามคู่มือของผู้ที่สร้างมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองสัจธรรมข้อที่สองที่ผมได้รับก็คือระหว่างกฎเกณฑ์ของมนุษย์กับกฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์นั้นมันคนละกฎเกณฑ์กันนะครับกฎเกณฑ์ของมนุษย์นั้นน่ะเราบางคนนั้นน่ะนะครับนี่พูดถึงบางคนว่าเราหลบหลีกตำรวจเราใส่หมวกกันน็อกเพื่อหลบหลีกกฎเกณฑ์ของกฎหมายบ้านเมืองแต่กฎหมายของอัลเลาะห์อีกอย่างนึงนะครับถ้าเราขับไปในที่ที่ไม่มีตำรวจในซอยอะไรเนี่ยนะครับความปลอดภัยนั้นน่ะมันอยู่ที่หมวกกันน็อกมันไม่ได้อยู่ที่ตำรวจนะครับถ้าบอกว่าตำรวจนั้นน่ะไม่ได้พบเราแล้วก็ไม่ได้ให้ออกใบสั่งเราเนี่ยเราก็รอดพ้นจากกฎหมายบ้านเมืองแต่เราไม่รอดพ้นจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเรานั่นคือกฎหมายของอัลเลาะห์ซึ่งอัลเลาะห์นั้นจะทดสอบเราเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นใช้เวลามอเตอร์ไซค์น่ะอย่าได้ถือหมวกกันน็อกไว้ที่แฮนแล้วก็ขับไปเพื่อที่ว่าเมื่อไหร่เจอตำรวจก็เอาหมวกมาใส่เพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับในการที่เราจะหิ้วหมวกกันน็อกไปแล้วก็หัวเรานั้นศีรษะเราว่างเปล่าจากสิ่งที่ปกป้องเรานั้นนะครับเพราะนั้นนี่คือสัจธรรมข้อที่2ว่าระหว่างกฎหมายบ้านเมืองกับกฎหมายของ
กฎหมายของอัลเลาะห์นั้นน่ะคนละกฎหมายกันนะครับอย่าได้เอามาผสมกันนะครับเพราะนั้นก็ขอให้เรานั้น safety first นะครับให้เรานั้นปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเราแน่นอนว่าเราไม่ได้อะไรเราไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของกอดอกอดัตนะครับกอดอกอดัตเนี่ยจะเป็นอะไรหรือจะไม่เป็นอะไรนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าอันนี้คืออะไรคือสิ่งที่เป็นจำเป็นสำหรับการป้องกันนี่คือตะวักกันอัลลอฮ์ที่แท้จริงนะครับการที่เราตะวักกันอัลลอฮ์นั้นเราขับมอเตอร์ไซค์แล้วเราก็อ่านดูอานะครับนี่คือการตะวักกันอัลลอฮ์อีกอย่างนึงก็คือเราสวมหมวกกันน็อกเพื่อปกป้องทำนองเดียวกันกับที่โรคโคโรนาเนี่ยนะครับเราเนี่ยปกป้องถ้าเราดูในคลิปแล้วเนี่ยนะครับเขาบางคลิปเนี่ยเขาทำเป็นสีเลยว่าคนเนี่ยหมอโรงพยาบาลเนี่ยไปแตะกับคนนั้นไปแตะกับคนที่ว่าเป็นคนไข้แล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรต่ออะไรก็สีมันก็จะไประบายที่อีกคนแล้วก็คือหมายถึงว่าโรคนั้นได้เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ไปแตะประตูแล้วก็คนอื่นมาจับอีกแล้วก็ไปแตะกับพยาบาลคนพยาบาลมาจับไอ้ที่เขียนรายงานต่างๆรายการอาการต่างๆก็แปะก็ติดโรคไปอีกถ้าเราดูแล้วเนี่ยน่ากลัวมากว่าในโรงพยาบาลอ่ะปิดติดกันหมดเลยแต่กฎหมายของอัลเลาะห์นั้นคนละอย่างกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เตรียมมาแต่ว่าบังเอิญหาไม่เจอนะครับว่าตามที่ผมได้พูดไปแล้วเมื่อ 2-3 วันก่อนนะว่าโรคของโคโรนาเนี่ยนะครับมันทำให้เรานึกถึงอัลกุรอานและหะดีษนะครับว่าอัลเลาะห์บอกเราเกี่ยวกับโรคโคโรนาเนี่ยมากมายแต่ว่าไม่ได้มีคำกล่าวว่าโคโรนาเท่านั้นเองนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปวันก่อนนะครับเพราะนั้นก็เราเนี่ยนะครับพยายามทำให้ดีที่สุดแต่เราก็ไม่ได้คิดเราอย่าวางใจว่าที่เราทำที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยมันจะรอดพ้นถ้าเราประสงค์ที่จะให้เราติดเราก็ติดแต่ว่าอินชาอัลเลาะห์รายละเอียดนั้นเดี๋ยวผมจะนำมาพูดเกี่ยวกับการป้องกันในเรื่องของโคโรนาอีกทีเพราะฉะนั้นอันนี้คือสัจธรรมที่ผมได้นึกคิดว่าอะไรว่ากฎหมายของมนุษย์นั้นคนละกฎหมายกับกฎหมายของอัลเลาะห์ทำนองเดียวกันนะครับทำนองเดียวกันที่เรื่องของฮักกุลนะครับสิทธิของมนุษย์สิทธิของหรือว่าฮักกุลอาดัมน่ะสิทธิของลูกหลานอาดัมเนี่ยนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับการที่เรานั้นน่ะได้ไปโกงหรือว่าได้ไปริดรอนสิทธิของพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับแล้วเราเนี่ยได้รอดพ้นจากกฎหมายสมมติว่าเราถูกจับแล้วก็นะครับสมมติว่าเราถูกจับน่ะกฎหมายของบ้านเมืองน่ะมันมีอายุความนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรารอดพ้นสามารถที่จะรอดพ้นจากอายุความของกฎหมายบ้านเมืองไปได้นะแต่เราไม่รอดพ้นจากกฎหมายของอัลเลาะห์นะครับเพราะว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความยุติธรรมนะครับไม่มีการริดรอนใครต่อใครไม่มีการริดรอนกันได้ถ้าเราริดรอนสิทธิของกันและกันได้ในโลกดุนยาแต่อาคิเราะห์เราจะต้องถูกศาลสูงก็คืออัลเลาะห์นั่นเองในวันกิยามะฮ์อัลเลาะห์จะทรงนำเอาสิ่งที่เราได้ริดรอนจากคนอื่นนั้นไปให้คนอื่นเพราะนั้นทำนองเดียวกันที่อิหม่ามได้พูดไปเมื่อประมาณสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรื่องของการดำเนินการดำเนินเรื่องธุรกรรมการเงินเนี่ยนะครับเพราะนั้นนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกฎหมายในบ้านเมืองของเราเนี่ยในสังคมมุสลิมเนี่ยนะครับมีการทำธุรกรรมในสิ่งที่พลาดพังไปแล้วก็เกิดการริดรอนสิทธิของผู้ที่ได้นำเอาทรัพย์สมบัติมาลงทุนนั่นนะครับลงทุนร่วมเพื่อที่จะได้รับสิ่งที่เป็นสิ่งตอบแทนที่ฮาลาลนะครับเพราะนั้นด้วยเหตุนี้อันนี้คือสิ่งที่อะไรสิ่งที่ยืนยันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าในร่างกายมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งถ้าก้อนเนื้อก้อนนี้ดีทุกสิ่งทุกอย่างจะดีไปด้วยนั่นก็คือหัวใจนั่นเองถ้าหัวใจมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะครับมันคือเป็นต้นทุนแล้วนะครับที่จะทำธุรกิจธุรกรรมอะไรก็ตามแต่นั้นได้โดยที่เขานั้นจะต้องเขาจะเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ในการในทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์นั้นและเราไปทำธุรกรรมนั้นน่ะแน่นอนถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าทุกข์ก็คือคนมุสลิมเราที่ว่าได้รับได้ให้ความไว้วางใจนะครับกับองค์กรที่ทำการที่ทำการธุรกรรมเพื่อที่ว่าจะแบ่งผลประโยชน์เนี่ยนะครับและเรานั้นเมื่อเกิดผิดพลาดมาแล้วเนี่ยอายุความของศาลเนี่ยของกฎหมายบ้านเมืองน่ะอาจจะนะครับอาจจะหลุดไปนะครับด้วยวิธีการใดก็ตามแต่เขาอาจจะหลุดไปจากข้อหาของบ้านเมืองกฎหมายของบ้านเมืองแต่
ในกฎหมายของเรานั้นเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากนะครับว่าเรานั้นจะต้องถ้าเผื่อว่าคนที่เขาได้นำเงินมาร่วมลงทุนนั้นอ่ะมีบางคนส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งนั้นไม่พอใจและไม่ฮาลาลให้นะครับไม่ยกให้เราจะต้องเอาเงินจำนวนนั้นอ่ะไปคืนเขาในกวนเกียร์มัดไม่ได้คืนในรูปแบบของเงินตราแต่คืนในรูปแบบของบาปบุญนะครับเราจะต้องเอาบุญของเราเนี่ยไปแบ่งให้เขานะครับแบ่งให้เขาเพราะว่าเขาอาจจะบุญน้อยกว่าเรานะครับเราก็จะต้องเอาบุญเนี่ยไปแบ่งให้เขาเมื่อบุญของเราหมดแล้วเนี่ยนะครับคนที่เป็นเจ้าทุกข์เนี่ยยังไม่หมดนะครับเราก็จะต้องเอาบาปของเขานั้นมาหิ้วไว้มาแบกไว้นะครับเพราะนั้นนี่คือสภาพที่น่ากลัวนะครับที่เป็นสัจธรรมที่ผมได้นึกขึ้นมาได้จากการที่หลานผมนั้นได้รับการถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ์นั้นนะครับสิทธิ์สัจธรรมมันเกิดขึ้นนะครับเราจะจำเป็นจะต้องใช้ความคิดนะครับแล้วก็มีพี่น้องบางคนนะครับอันนี้คือสัจธรรมที่หมดไปแล้วแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อวานหรือวันซืนเนี่ยนะครับที่พูดเรื่องของว่าคนที่ไม่เห็นความชั่วแล้วเนี่ยไม่ยอมพูดไม่ยอมตักเตือนและไม่ยอมห้ามปรามเนี่ยเป็นเหมือนกับชัยฏอนอัครอสผมพูดไปว่าเป็นหะดีษแต่ความจริงแล้วเมื่อผมไปค้นพบแล้วมันไม่ใช่หะดีษนะครับไม่ใช่เป็นหะดีษจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ผมแก้ข่าวนะครับแก้ข้อมูลว่ามันคือคำพูดของอุลามะบางท่านเท่านั้นเองที่บอกว่าคนที่ไม่เตือนคนอื่นเมื่อเห็นความชั่วแล้วเป็นเหมือนชัยฏอนใบ้ที่ไม่ทำการพูดนะครับเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเห็นความชั่วแล้วเราไม่พูดอ่ะเมื่อบะลาลงมาแล้วเนี่ยคนที่ไม่พูดเนี่ยแหละจะโดนด้วยนะครับจะโดนด้วยเพราะว่าอันนี้มีหะดีษหลายๆมีเรื่องมีหะดีษแล้วก็เป็นหะดีษเลยนะครับที่บอกว่าถ้าเผื่อว่าคนเกิดบะลาลงมาแล้วคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยแต่ทำอิบาดะห์ตัวเองทำอิบาดะห์อย่างเดียวแต่ไม่ยอมดูว่าสังคมนั้นกำลังเลวร้ายจะต้องมีการปราบปรามห้ามปรามเป็นยังไงไม่ปล่อยปละเลยไม่สนใจดีสนใจแต่ตัวเองที่จะเข้าสวรรค์ด้วยตัวเองเนี่ยอันนั้นล่ะเมื่อเอาล้อลงบะลาแล้วเขาก็จะโดนด้วยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนดีก็ตามนะครับเพราะนั้นก็ยังมีบางสิ่งที่ผมยังอยากจะพูดในวันนี้แต่ว่าเวลานั้นหมดไปแล้วเป็น17นาทีนะครับก็ขอฝากนะครับว่าอีกสัจธรรมหนึ่งนะครับขอนึกขึ้นได้อีกสัจธรรมหนึ่งก็คือว่าเราอย่าได้คิดว่านะครับเราจะเข้ามัสยิดน่ะเมื่อเรามีขาวๆเหมือนกับพี่น้องบางคนเนี่ยหรือเป็นคนแก่ที่ว่าเดินไม่ค่อยไหวแล้วเนี่ยมามัสยิดเราเนี่ยคิดว่าเรายังหนุ่มอยู่ขอให้แก่เราขอขวนขวายเรื่องดุนยาให้เยอะๆก่อนเมื่อเราสุขสบายมีดุนยาที่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามัสยิดความคิดอันนี้นะขอให้เลิกล้มไปนะครับว่าเพราะว่าที่ผ่านมานี่คนอายุไม่เท่าไหร่อัลเลาะห์ก็เรียกกลับได้เพราะนั้นขอให้เราเตรียมเพื่อโลกที่เราจะไปอยู่อย่างถาวรนั้นน่ะให้มากกว่าที่เราเตรียมเพื่อโลกที่เราอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะครับขอให้คิดไตร่ตรองให้ดีนะครับว่าเราเตรียมเพื่อชีวิตเพื่อเราที่เราจะไปอยู่ยาวนานนั้นน่ะแล้วก็สวรรค์ที่หรูหราเนี่ยนะครับเราเตรียมเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเราเตรียมเพื่อโลกดุนยาที่ชั่วคราวและความสุขสบายนั้นไม่เท่ากับโลกอาคิเราะห์นะครับก็ขออัลเลาะห์ทรงโปรดนำทางเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวิกฤตนั้นขอให้เราถือเป็นโอกาสนะครับในการกลับตัวกลับใจนะครับในการที่เราจะเตรียมตัวคือที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์นะครับأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم